สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classic Go Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่16เมษายนนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็ยังคงแกว่งไซด์เวย์นะคะเปิดตลาดที่บริเวณ 1,201 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,200 ถึง 1,207 เหรียญค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะอยู่ที่บริเวณ 98.3 ราคาทองคำแกว่งไซด์เวย์นะคะโดยกรอบล่างไม่หลุด 1,200 เหรียญแต่กรอบบนก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,208 เหรียญขึ้นไปได้นะคะปัจจัยที่หนุนนะคะทองคำในช่วงนี้ก็คือค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงแล้วก็ราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นแต่เงินบาทแข็งค่าก็ทำให้ราคาทองคำในประเทศเนี่ยปรับขึ้นไม่มากนักนะคะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่จะต้องติดตามคืนนี้นะคะช่วงทุ่มครึ่งก็มียอดขออนุญาตก่อสร้างเดือนมีนาคมยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้วเดือนมีนาคมแล้วก็จำนวนผู้ขอรับการว่างงานรายสัปดาห์ส่วน3ทุ่มนะคะดัชนีกิจกรรมภาคการผลิตในเขตฟิลาเดลเฟียเดือนเมษายนถ้าเราดูแนวโน้มของราคาทองคำนะคะเนื่องจากยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,208 ได้เนี่ยก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะก็คือแนวรับที่ 1,198 แล้วก็ 1,190 แนวต้าน 1,208 นะคะถ้าว่าผ่าน 1,208 ได้เนี่ยมีโอกาสไปต่อที่บริเวณ 1,220-1,223 สำหรับในช่วงนี้นะคะถ้ายังไม่ผ่าน 1,208 ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแต่ถ้าหากว่าผ่าน 1,208 ได้แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาแย่กว่าคาดก็ให้ follow buy นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ